การคอลลาโบเรชั่นครั้งนี้ของ Etude House และ Pony Syndrome สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ Pony ในด้านจำนวนพิกเมนต์ที่ค่อนข้างแน่นชัดมากกว่า Play Color, Shadow ตัวอื่นรวมถึง Color Scheme และ Packaging ที่แสดงถึงคาแรคเตอร์ของ Pony เองจึงไม่ยากเลยที่จะดึงดูดความสนใจจาก Customer อย่างเราได้การคอลลาโบเรชั่นครั้งนี้ประกอบไปด้วย2 Eyeshadow Palette แยกตาม Personal Color ของแต่ละบุคคล1 Best Loveตกอยู่ใต้ Warm Undertone พร้อม15 Eye Shadow จาก Look at My Eye สุดฮิตมารวมไว้ใน Palette นี้ 2. Rose Bomb ตัวที่เรานำเสนอในคลิปนี้ตกอยู่ใต้ Cool Undertone รวม6 Matte Shadow 5 Glitter และ4 Shimmer Color Scheme ของ Rose Bomb เปรียบดังกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ที่ผลิบานยามช่วง Spring โดยสีที่เน้นไปทาง Purple และ Rose Pinkแต่ก็ยังมีสีเบจ brown burgundy จึงไม่ยากสำหรับคนที่ตกอยู่ใน warm undertone อย่างเราให้ดลใจมาเลือกใช้พาเลตชิ้นนี้แม้จะเป็นของ cool undertone ก็ตามrose beige ถูกนำมาใช้เป็น eyeshadow base ของลุคนี้เพิ่มมิติด้วย Antique Rose แรงเงาครีสด้วย Golden Brown ซึ่งเป็นสีน้ำตาลที่อมทินชมพูอยู่Brighten ลุคนี้ด้วย Paddle Pink ซึ่งเป็นการเติมทินชมพูให้กับลุคนี เพื่อเติมความปันจักปันจักใช้ Spangle Red ที่เป็นเนื้อ Sparkle Glitter สี Copperนำ Burn Rose Brown มาใช้ทดแทน Eyeliner ได้โดยกรีดขอบตาตามลุคที่ประสงค์ไฮไลท์ตามสันจมูกโดยใช้ Shimmer สี Ivory อย่าง Vanilla Cream Roseเพิ่มเติมสีสันให้แก้มโดยใช้คูลโทนอย่าง Petal Pink ครีม Make Up One Song